คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเราจะไปกันที่สายของคุณแพรวสายที่4ครับคุณแพรวมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณแพรวที่จู่ๆอาม่าก็มีพฤติกรรมแปลกๆไม่ใช่คนเดิมครับจนทำให้ลูกหลานหวาดกลัวเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่ผ่านมาคุณสายที่ไม่เคยเชื่อมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่4กับสายของคุณแพรวกันเลยครับสวัสดีครับคุณแพรวสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณแพรวตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับอยู่ปทุมธานีค่ะอยู่ที่ปทุมธานีอากาศร้อนสบายดีไหมฮะไม่สบายค่ะร้อนสุดๆร้อนทั้งคนทั้งหมาทั้งแมวค่ะร้อนตับแลบใช่ค่ะถูกต้องค่ะนะฮะแล้วคุณแพรกับผมนี่เราเคยคุยแล้วหรือยังครับไม่เคยค่ะครั้งแรกค่ะปกติจะฟังอย่างเดียวค่ะสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักทั้งสองอย่างเลยค่ะสลับกันเพราะว่าทำงานกลางคืนรายการสดนี่ฟังจบรายการไหมไม่จบค่ะจะดับก่อนเนาะใช่ค่ะไม่เคยจบเลยไม่เป็นไรฟังย้อนหลังก็ได้ใช่ค่ะปกติจะฟังย้อนหลังนะคะก็คือทำงานไปด้วยก็ฟังไปด้วยค่ะโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณแพรวน่าสนใจครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ12ปีที่แล้วอยู่ๆอาม่าก็มีพฤติกรรมแปลกๆไปใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งไม่เคยเจอจากเรื่องของคุณใสที่ไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เป็นยังไงครับคุณแพรวค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีพี่แจ็คแล้วก็ทีมงานเดอะโกสแล้วก็แฟนๆเดอะโกสทุกท่านนะคะครับก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะได้ครับย้อนกลับไป12ปีนะคะตอนนั้นแพรวอายุประมาณ20ต้นๆก็คือแพรวน่ะจะเรียนอยู่ที่มหาลัยก็คือไม่ค่อยได้กลับบ้านนะคะคือจะกลับบ้านเนี่ยเดือนนึงครั้งนึงหรือไม่ก็ไม่เกิน 2-3 ครั้งต่อเดือนอยู่ประมาณนี้ทีนี้บอกลักษณะของที่พักที่แพรวอาศัยอยู่กับอาม่าก่อนนะคะก็คือที่พักเนี่ยแพรวจะมีอาม่าแม่น้าแล้วก็น้องอีก3คนที่อยู่ในบ้านลักษณะของบ้านเนี่ยจะเป็นห้องแฟตนะคะแฟตอยู่ในชุมชนใจกลางเมืองห้องแฟตจะเป็นตัว L นะคะนึกภาพตามนะคะต้นตัว L เนี่ยก็จะเป็นหิ้งพระของอาม่าอาม่าเป็นร่างทรงแล้วก็ถัดออกมาเนี่ยก็จะเป็นตู้กั้นซึ่งจะเป็นที่นอนของแพรวอีกข้างหลังบ้านก็จะเป็นหลังบ้านที่ตากผ้าแล้วก็ห้องน้ำแพรวนอนอยู่ติดกับห้องน้ำแล้วก็ตรงข้ามกับแพรวเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนซึ่งเป็นปลายของตัวแอลนะคะคือแพรวจะไปมากับบ้านก็อาม่าก็ปกติทีนี้มาอยู่ครั้งแรกเลยที่กลับเข้ามาเนี่ยที่แพรวเห็นเนี่ยคือพฤติกรรมอาม่าแปลกๆก็คือในการกินก่อนปกอาม่าเป็นเชื้อสายจีนนะคะก็คือเวลากินเขาค่อนข้างที่จะแบบเรื่องเยอะนิดนึงอะเนาะตามภาษาเขาอะไรอย่างเงี้ยจะไม่กินของดิบเลยคนจีนคือตามหลักของเขาแล้วเราก็เห็นว่าเริ่มมีการกินของดิบแต่ว่าก็คือเป็นแค่แบบไก่ต้มไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คเราก็เห็นเราก็แค่แซวปกติว่าเอ้ยทำไมกินอย่างเงี้ยปกติไม่เคยกินอะเขาก็หันควับเลยเหลืองกูแล้วก็ตกใจแล้วแบบอ๋อแล้วก็เออปล่อยผ่านไปเลยพี่แจ๊คเพราะว่าเราเป็นคนไม่คิดอะไรมากกินไก่ต้มไม่สุกในที่นี้คือต้มแบบเนื้อแดงแดงอย่างนั้นน่ะเหรอแล่ๆอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะพี่แจ๊คคือฉีกออกมามันมีน้ำสีแดงไหลออกมาจากตัวไก่ค่ะซึ่งเราก็ตกใจอ่ะก็คือหรือว่าเป็นอาการอยากจะกินอารมณ์อยากจะกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นครับแล้วก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรลืมบอกไปว่าอาม่าจะมีสังคมอยู่ของเขานะคะคือทุกๆเย็นอ่ะเขาจะไปนั่งสมาคมในแก๊งของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คุยเรื่องสลากกินแบ่งอะไรตามภาษาของเขาเขาจะไปทุกเย็นแต่วันนั้นอ่ะเขาไม่ได้ไปเราก็เลยรู้สึกเอะใจว่าทั้งกินไก่ไม่สุกแล้วก็ไม่ได้ลงไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรจนกลับไปเรียนแล้วก็กลับมาใหม่อีกทีค่ะพี่แจ๊คก็ยังเป็นพฤติกรรมเดิมๆอีกแต่ทีนี้วันนั้นเนี่ยเราเห็นพฤติกรรมตรงที่ว่าอาม่าเริ่มนั่งยองๆแล้วก็เขาเป็นโรคเกาต์ค่ะพี่แจ๊คไม่สามารถนั่งยองๆได้หรอกเพราะเขาต้องเจ็บเข่าเป็นเกาต์แล้วก็เป็นเบาหวานวันนั้นที่เราเห็นคือเราเห็นเขานั่งอยู่ข้างๆหิ้งพระเขาก็นั่งก้มหาของอะไรของเขาค่ะพี่แจ๊คเราก็เดินไปแล้วถามว่าอาม่าทำอะไรอ่ะอย่าไปยุ่งกับกูแล้วก็หันมาพี่แจ๊คคือมองขวางเราก็ตกใจแล้วก็บอกเอ้า
อะไรเนี่ยปู่เหรอทำไมเราถึงถามคำว่าปู่เพราะว่าทุกครั้งที่เป็นร่างทรงเสียงเขาเสียงอาม่าจะเปลี่ยนไปเลยทันทีค่ะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าอาม่าเป็นร่างทรงเรารู้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่ค่ะถูกต้องเราก็เลยถามว่าปู่เหรอปู่หรือเปล่าเขาก็มองขวางเราก็แบบสงสัยคงจะทรงหรือว่าอะไรยังไงเราก็ไม่อยากยุ่งค่ะพี่แจ๊คเราก็เลยเดินกลับไปที่นอนทีนี้เขาก็ลื้อของสักพักนึงนะคะพี่แจ๊คแล้วก็เดินกลับเข้าห้องไปแล้วคืนนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แพรวเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆครับพอแพรวเล่นโทรศัพท์ไปพักนึงอาม่าเข้าห้องไปพักนึงเลยนะก็ได้ยินเสียงคนเดินหน้าบ้านเดินไปเดินมาค่ะพี่แจ๊คเดินเหมือนสัก 2-3 คนได้ค่ะแล้วก็มีคนคุยกันว่ามาทางเนี้ยเราก็ใครวะวัยรุ่นหรือเปล่าเพราะว่าวัยรุ่นชอบแบบมางัดบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยตอนดึกๆอ่ะเราก็ชะโงกหน้าไปหลังตู้ค่ะพี่แจ๊คแล้วก็มองประตูล็อกอยู่เราก็นอนแต่ว่าเราเห็นเงาคนนะพี่แจ๊คเดินไปเดินมาส่วนกันเป็นผู้ชายเราก็ลงมานอนแล้วเราก็ยินอีกเนี่ยแล้วก็อ่ะไม่ได้สนใจอะไรก็คงเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็ไม่อยากเดินไปดูเพราะว่าถ้าเป็นโจรจริงๆอ่ะมันก็อันตรายต่อเราใช่ไหมครับพี่แจ๊คเราก็เล่นโทรศัพท์จนหลับไปเขาพูดว่าประมาณอะไรนะหลังนี้ใช่ครับพี่แจ๊คที่ได้ยินก็คือหลังนี้แล้วเราก็หลับไปทีนี้ครั้งเนี้ยเรากลับมานอนบ้านอ่ะ2คืนพอมาคืนที่2ค่ะพฤติกรรมเหมือนเดิมเลยนะคะพี่แจ๊คกินแต่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวล่องอยากกินนู่นกินนี่แล้วเวลากินเขาไม่เคยใช้มือกินนะคะพี่แจ๊คหลังๆมาเริ่มใช้มือมูมามคือกินเยอะแต่ว่าผอมลงเราก็ยังมองว่าปกติอะค่ะพี่แจ๊คด้วยความที่เราไม่คิดอะไรเราก็อยู่ของเราปกติไปจนกระทั่งคืนนั้นอะทุกคนก็เข้าห้องเราก็นอนทีนี้เราก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมนะคะพี่แจ๊คมาอีกแหละเดินเวลาเดิมเลยคือเดินมาอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชะโงกหน้าไปดูอีกนะคะพี่แจ๊คก็เหมือนเดิมเป็นเงาที่เดินสวนไปสวนมาทีนี้เราก็นอนลงช่างมันเราไม่อยากคือแค่เราไม่ไปยุ่งไม่ไปเปิดอะไรพอนะตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเลยคิดแต่ว่าจวนอย่างเดียวสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเสือคำรามค่ะครับอยู่ในห้องเฮ้ยเสือเลยในห้องนอนเสือเลยพี่แจ๊คคือเสือเลยอ่ะเราก็แบบโอ้โหดูหนังอะไรกันเสียงดังขนาดนี้เนี่ยคือแต่แพลวก็ไม่ได้ลุกขึ้นไปเคาะนะคะว่าเขาทำดูหนังเรื่องอะไรกันแพลวก็เล่นโทรศัพท์สักพักหนึ่งก็เสียงเสือเงียบไปพี่แจ๊คเสียงต่อมาคือเฮ้ยเงียบไปเสียงร้องเหรอใช่ค่ะพี่แจ๊คแพลวก็ลุกขึ้นจะงอกหน้าไปดูอีกนะคะก็มองว่าโอ้โหดูละครอะไรกันเสียงดังขนาดนี้เนี่ยคือแบบเราก็ยังคิดว่าเขาดูละครพี่แจ๊คเราก็นอนแล้วทีนี้เราก็เล่นโทรศัพท์จนหลับไปจนตื่นเช้ามาก็เห็นทุกคนมานั่งกองรวมกันอยู่ตรงหิ้งพระครับเราก็ถามว่าอ้าวมานั่งทำอะไรกันเนี่ยมีอะไรกันเมื่อคืนดูเรื่องอะไรกันอะทำไมเสียงดังแบบทั้งเสือทั้งผู้หญิงร้องมีเรื่องอะไรหรอครับเราก็ถามเรื่องบ้าอะไรล่ะอาม่าไอ้ม่าร้องโวยวายแม่มึงอ่ะก็เอาเสือสู้เขาเราก็เลยถามว่าสู้อะไรอ่ะสู้กับใครอาม่าโดนของมึงไม่รู้หรอก็บอกว่าไม่รู้จะรู้ได้ยังไงเล่าแต่เห็นพฤติกรรมแปลกๆอยู่ของอะไรมันใช่หรอไม่มีหรอกไม่เชื่อมึงไปดูที่แขนอาม่าเข้าไปดูเนี่ยตอนนี้เขาหลับอยู่พวกกูไม่ได้นอนเลยแพลก็เลยเปิดเข้าไปดูพี่แจ๊คพอเปิดเข้าไปเขาหลับจริงๆอาม่าแต่ว่าก็เห็นแขนเขาอะค่ะเป็นต้นแขนนะคะนึกสภาพเป็นฝ่ามือหนึ่งซึ่งไม่ใช่รอยมือแต่ว่าเป็นรอยวงกลมวงรีเป็นเขียวๆช้ำๆจุดๆอยู่ที่แขนครับเราก็หมอแล้วถามอาม่าเป็นอะไรไปหาหมอไหมเขาก็สลือลืมตามมาแล้วเขาก็พยักหน้าว่าไปแต่เขาไม่ตอบนะคะพี่แจ๊คก็เลยพาไปหาหมอเราไปพบหมอปุ๊บเราก็บอกว่าเป็นอย่างนี้หมอก็บอกมาว่าคนไข้ล้มแล้วไม่บอกหรือเปล่าเพราะว่าตรวจแล้วเนี่ยกระดูกไม่แตกแล้วก็ไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอะไรนอกจากโรคประจำตัวเราก็เลยหันไปถามมาว่าล้มไหมเขาก็สายหน้าค่ะคือเหมือนเหม่อลอยแต่ก็พูดนะคะพี่แจ๊คถามคำตอบคำเราก็
โอเคเอายามากินทายาก็รักษากันไปตามวิทยาศาสตร์ก่อนเพราะตอนนั้นแพลยังไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ค่ะครับแล้วก็กลับมาบ้านก็อยู่ดูแลกันไปทีนี้แพลก็ไปเรียนแล้วจนกลับมาอีกรอบนึงก็ยังเจอเหมือนเดิมค่ะพี่แจ๊คเดินหน้าบ้านจนกระทั่งอยู่ดีๆแพลนอนอยู่อาม่าเปิดประตูห้องออกมาพี่แจ๊ควิ่งไปที่หิ้งพระแล้วก็หยิบพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมงาเป็นทำมาจากงาขาวค่ะนั่งเอาเจ้าแม่วันยิ้มกดที่แขนตัวเองแล้วก็ร้องกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วช่วยกูทีกูไม่ไหวแล้วแล้วก็อะไรอะม่าเป็นอะไรอะมีอะไรทำไมต้องอย่างนี้กูเจ็บกูไม่ไหวเอามันไปทีเอามันไปทีแล้วก็เดินไปหาน้ากับแม่ตัวเองเอายังไงดีเนี่ยเป็นแล้วคือเป็นอะไรทำไมต้องมานั่งร้องอะไรอย่างนี้อาม่าแพลวก็สลับพระที่อยู่บนหิ้งพระค่ะพี่แจ๊คมาใส่ที่มือคือสลับไปเรื่อยค่ะจนเหมือนว่าร่างกายไม่ไหวแล้วก็เอาตัวเองอะไปนอนบนที่นอนเองแล้วก็เงียบไปคือเป็นอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงอะค่ะที่สลับเอาพามาคือตอนนั้นเราใจไม่ดีแล้วแล้วก็เลยถามแม่ว่าอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยช่วยบอกหน่อยแก้ยังไงแม่ก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นของอะไรหนูรู้ไหมว่าอาม่าโดนของแล้วก็บอกว่าไม่รู้หนูจะรู้ได้ไงของพรุ่งนี้มันจะมีอยู่จริงหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้ก็บอกว่าพรุ่งนี้พาม่าไปวัดกันเราก็พากันไปวัดพี่แจ๊คก็ไปกัน3คนมีแม่อาม่าแล้วก็แพลวพาไปวัดที่เรานับถือเราก็โทรไปบอกหลวงตาก่อนนะคะพี่แจ๊คว่าเนี่ยจะกำลังจะถึงแล้วนะคะหลวงตาเนี่ยตัวอาม่ามาเราเล่าให้ฟังก่อนที่จะพามาละครับพอไปถึงปุ๊บหลวงตาเปิดกุฏิมาแต่ไกลเลยค่ะพี่แจ๊คแล้วหลวงตาก็เอาไม้เท้าอ่ะยกมือยกขึ้นนะพี่แจ๊คแล้วก็ชี้ว่าเอาแต่คนมานะคนที่ไม่ใช่คนไม่ต้องเดินเข้ามาแล้วก็ตกใจสะดุ้งแล้วหลวงตาพูดต่ออีกว่าไม่ต้องหันหลังทั้งหมดอ่ะเดินมานี่เดินมานี่แพลวก็ฮิ้วมาไปแต่ในใจตอนนั้นคิดว่าข้างหลังมันมีอะไรทั้งนั้นที่เราเดินมามันไม่ได้มีอะไรตลอดทางแต่ก็ปล่อยความสงสัยไปเพราะว่าอาม่าเริ่มร้องเริ่มตาลอกแรกอะค่ะพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บหลวงตาก็สวดมนต์คาถาตามภาษาของหลวงตาแล้วก็เอาไม้เท้าจิ้มลงไปที่แขนอาม่าแล้วก็ท่องแล้วก็สวดอาม่าก็ร้องโหยหวนร้องแบบปล่อยปล่อยปล่อยเจ็บเจ็บอยู่แค่นี้ค่ะพี่แจ๊ควนไปวนมาดวงตาก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้แล้วหนักแล้วต้องไปเอามันเป็นของเขมรต้องเอาคนที่เป็นท่องสวดคาถาเขมรอ่ะเอาออกดวงตาช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องรีบหารีบไปถ้าไม่ไปไม่รอดนะเพราะว่าหนักแล้วแล้วแพรไม่ได้สังเกตใช่ไหมคะพี่แจ๊คจนหลวงตาเรียกมาสังเกตคือจากที่แพรบอกว่าเขียวม่วงกลายเป็นดำแล้วค่ะโอ้ดำใช่ค่ะคือดำมันเกินกว่าช้ำแล้วนะใช่มันเกินกว่าเยอะมากค่ะแล้วใจก็ไม่ดีแล้วก็เลยถามแม่ว่าจะเอายังไงต่อดีแม่ก็เลยบอกว่ารอแป๊บนึงพาม่ากลับบ้านก่อนก็เลยพากันกลับบ้านค่ะพี่แจ๊คแล้วแม่ก็ไม่รู้เขาไปสืบสอดีท่าไหนก็ได้สถานที่มาที่จะพาไปเขาก็นัดกับแพรไปเลยว่าเดี๋ยวเราออกกันตีสามตีสี่นะครับแล้วก็ใช้วิธีการที่ว่าบอกอาม่าว่าเราจะพาไปกินของอร่อยโดยที่ไม่ได้บอกว่าไปไหนแล้วก็ต้องหาของอะไรให้เขากินคือเหมือนเราหลอกคนอีกคนนึงอะค่ะพี่แจ๊คเพื่อจะพาไปเพราะว่าเวลาชวนเขาไปไหนเขาไม่ค่อยจะไปคือต้องหลอกค่ะแล้วก็เราก็พาเขาออกไปทีนี้พาออกไปปุ๊บระหว่างทางเขาก็ร้องหิวตลอดทางเลยนะคะพี่แจ๊คเราก็แวะซื้อให้เขากินกับหนังมือลอยหนังแดงหนิงหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีการโวยวายก็จะมีแค่แขนสั่นคือแขนเหมือนคนแขนหักอะค่ะพี่แจ๊คเขาเอามือยกขึ้นตลอดเวลาเราก็ขับรถไปจนขับรถไปเรื่อยๆเส้นทางที่ไปก็คือสถานที่เราไปอยู่ปลายจันทบุรีซึ่งผ่านฉะเชิงเทราก่อนที่จะถึงแม่บอกว่าให้แวะปั๊มแล้วแม่ก็เรียกลงไปคุยว่าทางที่เลี้ยวเข้าไปอ่ะพอถึงเห็นซุ้มประตูแล้วหนูอย่ามองกระจกข้างอย่ามองกระจกหลังให้ขับตรงไปอย่างเดียวไปจนถึงสุดท้ายไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อย่าหันหลังแพลก็บอกว่ามันต้องขนาดนั้นเลยเหรอครับเอาเป็นว่าฟังไว้แค่นี้แม่แพลก็บอกประมาณนี้แพลก็บอกโอเคก็ขึ้นรถมาก็ขับรถมาพี่แจ๊คแพลเป็นคนขับเอง
ในระหว่างทางที่แพรกลับไปเนี่ยพอได้เลี้ยวซ้ายเข้าไปปุ๊บทางเข้าจะเป็นซุ้มประตูค่ะพี่แจ๊คซุ้มประตูไม้เก่าๆแล้วก็เหมือนเข้าหมู่บ้านทั่วไปแต่เข้าไปถึงไม่ได้เจอนะคะระหว่างทางดูอึมครึมแล้วก็เหมือนป่าที่มันมีน้ำขั้นระหว่างต้นไม้ค่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแล้วก็ระหว่างทางจะเจอสารตลอดทางไม่ได้ถี่แต่เจอตลอดทางสารไม้ผุพังสารปูนผุพังแม้กระทั่งเจอตัวตุ๊กตาอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็จะเป็นแบบลักษณะแบบแขนหักบ้างไม่มีหัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ขับผ่านมาโดยที่เราไม่ได้เหลียวเลยคือมองตรงอย่างเดียวจนขับไปเรื่อยๆลึกพอสมควรค่ะพี่แจ๊คแล้วก็จะเจอกับหมู่บ้านที่เรากำลังจะไปละทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าพอเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บจะมีคนมารับก็คือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าหันหลังแม่จะกำชับเรื่องนี้มากค่ะพี่แจ๊คว่าอย่าหันหลังคือเดินก็คือเดินมองตรงอย่างเดียวเราลงรถไปปุ๊บจอดรถปุ๊บนะคะพี่แจ๊คกำลังจะลงรถคือจากที่เราเห็นนะคะขับเข้ามาคือเราเห็นคนนะมีคนอาศัยอยู่หมู่บ้านเขาเป็นตัวอยู่พี่แจ๊คเป็นเหมือนกล่องเรียงไว้บ้านเหมือนกล่องเลยคนพอคนเห็นรถเราเข้าไปเขาก็พากันเดินเข้าบ้านเลยค่ะพี่แจ๊คแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมารับเราก็พาม่าลงไปแล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเดินตามมาพายายมานะแล้วก็อย่าหันหลังเราก็พายายเดินตามไปซึ่งแม่เราก็กำชับไปแล้วเรื่องหันหลังเราก็ไม่ได้อะไรละก็คือโอเคน่าจะมีปัญหาแหละถ้าหันหลังไปอ่ะทีนี้พอเข้าไปปุ๊บในสถานที่ที่เข้าไปค่ะก็จะเป็นสายสินล้อมอยู่ข้างบนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเขาก็ให้แพลวอาม่าเข้าไปอยู่ในสี่เหลี่ยมตรงนั้นฉะนั้นในสี่เหลี่ยมก็จะมีแค่เสือหนึ่งผืนซึ่งให้อาม่านอนราบเข้าไปพออาม่าแพลวนอนราบเข้าไปค่ะพี่แจ๊คเขาก็นิ่งเลยคือนิ่งแล้วก็ตาลอยตาเหม่อลอยนะตอนนั้นใจเราไม่ดีแล้วเราก็ยังไม่เห็นคนที่ทำซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครแม่ก็เลยบอกว่านั่งอยู่ตรงนี้นะนั่งอยู่ด้วยกันอย่าไปไหนแล้วก็ได้ยินอะไรก็อย่าลุกไปแม่ย้ำไว้แล้วกระซิบบอกแล้วแพลวก็โอเคก็คือพยักหน้าแล้วก็ทีนี้มีคนแก่คนหนึ่งเดินหลังค่อมมาเลยค่ะพี่แจ๊คน่าจะเป็นพ่อหมอแหละแล้วก็เดินเข้ามาค่อยๆเดินค่อยๆเดินแล้วก็พูดว่าไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรอย่าไปไหนให้อยู่ตรงนี้ครับจนกว่าจะจบพิธีครับแล้วก็โอเคนั่งอยู่กับแม่นั่งมองแล้วพ่อหมอก็สั่งว่าให้เดินออกไปปั้นแป้งมา3ก้อนเขามีถุงเหมือนแป้งมันแป้งสาลีค่ะพี่แจ๊ควางไว้ให้จัดเตรียมให้เราแล้วก็เดินออกไปปั้นกับแม่ใส่จานสังกะสีมาแล้วก็ผสมน้ำปั้นมาเป็นก้อนซาลาเปา3ก้อนครับแล้วก็เดินเข้ามาเสร็จปุ๊บก็นั่งมองแล้วก็ยื่นให้พ่อหมอก็ทำพิธีเลยค่ะก็คือสวดเป็นภาษาเขมรซึ่งเราไม่เคยรู้อยู่แล้วสวดพักหนึ่งในการสวดก็แรกๆอาม่าก็มีสันๆแล้วก็หายสันๆแล้วก็หายจนกระทั่งพ่อหมอได้พ่นน้ำหมากอะค่ะพ่นตั้งแต่หัวจดเท้ายาวไปเลยนะคะอาม่าสั่นแรงกว่าเดิมค่ะและจนสุดท้ายพ่นตรงกลางแล้วก็มีเสียงขึ้นมาแพลวกระเด้งตัวพี่แจ๊คกระเด้งตัวไปนั่งตักแม่แล้วตัวแพลวก็ใหญ่มากแม่ก็คล้องแขนเอาไว้แพลวเสียงเดียวกับที่เราคิดว่าเป็นละครอันนั้นป่ะใช่เสียงเดียวกันเลยค่ะพี่แจ๊คคือแพลวก็กระเด้งตัวแม่ก็ดึงไว้คือแบบกลัวเราวิ่งนะตอนนั้นคือขนลุกไปหมดแล้วค่ะพี่แจ๊คคือแบบอะไรก็มันเสียงเดียวกันมันมาถึงตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันเป็นบ้านนอกค่ะคือมันจะอะไรขนาดนั้นคือในใจนะคะแต่ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้พูดเลยแพลวก็นั่งมองมากก็นิ่งไปเลยค่ะทีนี้พออายเสร็จปุ๊บนิ่งพ่อหมอก็เอาแป้งอะค่ะที่อยู่ในจานอะมากิ้งตามตัวมากคือตั้งแต่หัวจนเท้ากิ้งสามก้อนนะคะพี่แจ๊คครับสักครั้งหนึ่งก็ท่องคาถาท่องไปจนจบอาม่าก็นิ่งไปเลยไม่มีสั่นแล้วก็ลืมตามาแต่ตารู้สึกว่าการลืมตาครั้งนี้คือมันดีขึ้นนะคะพี่แจ๊คมันดีขึ้นมากๆแล้วรู้สึกว่าหน้าคือตาเขารู้สึกแจ่มใสอะค่ะคือเรามองออกว่าเป็นอาม่าเรากลับมาแล้วแล้วพ่อหมอก็เรียกโบกมือมาดูอะไรนี่แล้วก็
พี่แจ๊คจำแป้ง3ก้อนอันนั้นได้จำได้จำได้อ่ะโอเคค่ะคือพอแกะมาก้อนแรกค่ะไม่เจออะไรก้อนที่2ปุ๊บเจอเศษผมกับกระดูกเฮ้ยอันนั้นตกใจไม่พอนะคะก้อนที่3คือมีสิ่งมีชีวิตคือมีหนอนตะปูน้ำเหลืองค่ะครับคือไหลลงจามาเลยนะตอนนั้นคือแพลวตกใจมากและแพลวก็เชื่อ 100% แล้วว่าโอเคมีของจริงๆครับคือเป็นคุณสายที่เราไม่สามารถจะเห็นได้ค่ะและถ้าคือแพลวสงสัยเหมือนกันนะคะนะตอนนั้นว่าเป็นการหลอกไหมก็ไม่น่าจะหลอกเพราะว่าเรานั่งมองอยู่ตรงนั้นตลอดเวลามีจานสังกะสีแค่ใบเดียวอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำให้เราเห็นตลอดพ่อหมอก็เลยบอกว่าพากลับบ้านได้แล้วหายแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปคิดแค้นใจอะไรคนที่ทำนะพ่อหมอบอกมาอย่างนี้เราก็พามากลับบ้านทันทีเลยค่ะพี่แจ๊คพ่อหมอก็ย้ำอีกว่าพากลับไปอย่าหันหลังมานะขับรถออกวนออกไปเลยแพลวก็เป็นคนขับก็พาขับออกไปค่ะพี่แจ๊คก็คือระหว่างทางขับไปทีนี้เส้นทางที่เรากำลังจะออกไปค่ะจำสารได้ไหมคะที่แพลวเห็นไอ้ซากปลักหักพังเต็มทางเลยใช่แพลวออกไปปุ๊บสภาพสารดีหมดทุกสารที่แพลวเจอเลยค่ะเฮ้ยแล้วสภาพทุกอย่างนะคะพี่แจ๊คคือโปร่งใสมากไม่อึมครึมไม่อะไรเลยแพลวขับรถไปขนลุกไปตลอดทางซึ่งยังไม่พูดอะไรเพราะนะตอนนั้นพูดอะไรไม่ออกค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าเห็นเราไม่รู้ว่าแม่เราเห็นไหมเรายังไม่กล้าถามยังไม่กล้าพูดอะไรอาม่าหลับไปแล้วนะคะครับคือสารที่เราเห็นไม่ได้เห็นทีๆเป็นสิบอย่างนั้นค่ะพี่แจ๊คเหมือนแบบเว้นจุดไว้ค่ะจนออกไปอ่ะคือเหมือนแพลวโล่งมากเลยพี่แจ๊ครีบขับรถกลับบ้านแล้วก็รีบมาคุยกับแม่ก็เล่าให้แม่ฟังว่าเห็นอะไรแบบนี้ไหมแม่บอกว่าเห็นครับเห็นเหมือนกันอ่ะครับเข้าไปยังไงก็ออกมาก็เห็นเหมือนที่หนูเห็นนั่นแหละแล้วก็เลยถามอาม่าว่าอาม่ารู้เรื่องไหมว่าหนูพาไปไหนเขาบอกไม่รู้เรื่องเลยค่ะรู้แค่ว่าเหมือนล่องลอยกำลังเดินทางอะไรแค่นั้นนะคะครับแล้วเราก็ให้อาม่าพักผ่อนนะคะพี่แจ๊คว่าแล้วเราแหละอยากรู้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาว่าทำไมถึงไปโดนของอะไรเงี้ยจนตั้งสติได้ดีขึ้นกินปกติแล้วนะคะไม่มีกินของดิบของสดอะไรแล้วล่ะไม่อยากแล้วครับเราก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นเพื่อนในกลุ่มเขาด้วยความที่เป็นร่างทรงด้วยกันลูกศิษย์ลูกหามาหาเขามากกว่าเพื่อนเขากลายเป็นว่าเขานั่นแหละทำของซึ่งอาม่ารู้ตัวแล้วว่าโดนของก็เลยไม่ได้ลงไม่ลงไปไหนด้วยแรกๆบังคับได้คิดว่าเอาอยู่เพราะตัวเองเป็นร่างทรงแต่หลังๆเอาไม่อยู่แล้วพี่แจ๊คเพราะว่าของที่เขาทำอ่ะแรงเพราะเป็นของเจ็ดป่าช้าแล้วสาเหตุที่เราไม่อยู่ก็คือของมันอยู่ในบ้านค่ะพี่แจ๊คไอเสียงที่เราได้ยินคือไอเสียงที่เราได้ยินและได้เห็นนะคะคือไม่รู้ว่าเข้ามาอยู่ในบ้านได้ไงและที่สำคัญคืออยู่บนหัวนอนแพลวค่ะนั่นแหละมันต้องมีคนเอาเข้ามาใช่ก็คือน่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาหรือเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวแต่แม่เป็นคนเอาออกไปนะคะคือแพลวไม่ได้เห็นว่ามันคืออะไรแม่เขาเป็นคนจัดการหมดเลยแล้วพอเรื่องนี้ผ่านไปนะคะพี่แจ๊คผ่านไปพักหนึ่งแพลวก็นึกขึ้นได้ย้อนกลับมาถามว่าแล้วเพื่อนอาม่าล่ะเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็ได้รับผลกรรมของเขานะคะก็คือเขามีหลานอะเนาะหลานเขาเป็นออทิสติกพี่แจ๊คแล้วก็อยู่ได้ไม่ถึง2ปีก็เสียชีวิตแล้วตัวเขาเองก็เจ็บป่วยออดๆแอดๆเป็นนานหลายปีมากเลยค่ะใช่แล้วแพลวก็เลยพูดกับอาม่าว่าอย่าไปแค้นเขานะคือทุกคนก็พูดคุยกันนะคะตัวอาม่าเองเขาก็ไม่แค้นแล้วก็เขาก็เลิกส่งไปเลยนะคะครับไม่แล้วก็ไม่ไปสูงสิงกับกลุ่มนั้นอีกเลยค่ะเรื่องก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นไอ้เสียงกระซิบที่พยายามเดินผ่านแล้วก็บอกว่าหลังนี้แหละที่นี่แหละที่นี่แหละน่าจะมาจากของเนี้ยที่ถูกส่งเอาเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้อาจจะแฝงมาโดยการมาเป็นลูกศิษย์อาม่าใช่ค่ะอาจจะค่ะพี่แจ๊แต่ตัวแพลวก็ไม่ด้วยความที่เราไม่เชื่อค่ะถ้าไปเปิดประตูก็น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่เปิดด้วยความที่เราไม่เชื่อคุณแพลวไม่เชื่อว่ามีคุณสายมนต์ดำใช่ค่ะไม่เชื่อแต่เชื่อเรื่องผีแต่ไม่เชื่อเรื่องนี้ค่ะเราเชื่อเรื่องร่างทรง
ร่างทรงเชื่อไหม50-50อะค่ะเพราะว่ามันเป็นความศรัทธาของแต่ละบุคคลซึ่งอาม่าเราเป็นนะคะเราก็ไปขาดศรัทธาเขาไม่ได้โอเคโอเคเข้าใจเพราะว่าเราอยู่กับอาม่ามาตั้งแต่เด็กอ๋อโอเคอาม่าเป็นร่างทรงก็เรื่องของเขาใช่ถูกต้องอาจจะไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาอาจจะมีหรือไม่มีไม่รู้ไม่ไปตัดสินอาม่าใช่โอเคเข้าใจละเราก็เลยไม่ได้เชื่อเรื่องคุณไสตั้งแต่แรกแต่ที่บ้านเขาเชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงคะแล้วพอมาเจอกับตาเราก็เลยยอมรับว่าโอเค 100% แล้วค่ะคุณแพรวครับถามหน่อยสิอาม่าตอนที่ท่านเป็นร่างทรงอ่ะค่ะท่านหมายถึงว่าทรงเพื่อช่วยอะไรใครยังไงเวลาทรงนะคะก็จะช่วยคนช่วยคนในหน้าที่คือเกี่ยวกับเรื่องค้าขายก็จะมีแบบว่าลงหน้าทองให้ค่ะพี่แจ๊คแล้วก็มีลงลิ้นสนาเขาเรียกว่าอะไรลิ้นอะไรสักอย่างนะคะคือก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันก็มีนะคะลูกศิษย์ที่คือได้ผลค่อนข้างที่จะกลับมาหาอาม่าเยอะเหมือนกันนะช่วงนั้นนะก็คือจะกลับมาหาเยอะมากค้าขายดีพอทำตามอะไรเงี้ยทุกอย่างดีหมดเลยค่ะแต่ก็บอกว่าอาม่าเป็นคนจีนอาม่าก็จะทรงเป็นเทพเจ้าทางจีนไม่ต้องระบุชื่อนะไม่ทราบเลยค่ะพี่แจ๊คว่าเป็นอะไรเราไม่ได้สนใจใช่ไม่ได้สนใจเพราะที่ยิ่งพระอาม่าคือมีทุกอย่างเลยใช่พี่แจ๊คคือถ้าเห็นคือแบบจะเป็นยิ่งพระที่แบบว่าทุกอย่างจริงๆค่ะคือพระเยอะมากเพราะฉะนั้นส่วนตัวของคุณแพรวเนี่ยก็คือโตมากับสิ่งที่บ้านเนี่ยเชื่อว่าใช่ค่ะอาม่าเนี่ยเป็นร่างทรงตัวของคุณแพรวก็คืออ๋อโอเคแค่รับรู้แต่ไม่ได้อินไปด้วยใช่ค่ะไม่อินโอเคทีนี้ถามคุณแม่ไหมไอตอนที่เราบอกว่าได้ยินเสียงเสือแล้วทางญาติบอกว่าคุณแม่เอาเสือไปสู้กับอาม่าคุณแม่ทำอะไรยังไงอะได้ลงดีเทลรายละเอียดตรงนี้ไหมน่าสนใจอะคือคุณแม่สักเสือค่ะสักเสืออยู่ข้างหลังเป็นอยู่ตรงกลางหลังเขาเลยแล้วเขาก็นอนหันหลังเพราะว่าเขาทนไม่ไหวกับที่อาม่าคนคางอันนี้เราก็ถามเหมือนกันครับเป็นเสือที่เขาสักอยู่ข้างหลังค่ะแล้วก็คนที่ได้ยินก็คือน้าสาวน้องได้ยินเลยทุกคนก็คุมโปงกันหมดเลยคือได้ยินแค่เสียงแต่ไม่ได้เห็นว่าเสือที่ออกมาเนี่ยออกมาลักษณะแบบไหนเช่นออกมาในรูปแบบอย่างเหมือนเราเคยเห็นคนของขึ้นใช่ไหมเคยเห็นค่ะพี่แจ๊ไม่ได้ออกมาอย่างนั้นใช่ไม่ออกค่ะคือแม่หันหลังให้แม่นอนอยู่ที่โซฟาในห้องนั้นนะคะแล้วก็จะเป็นเตียงเดี่ยวที่อาม่านอนแม่หันหลังให้อาม่าเพราะว่าลำคาญเสียงร้องอาม่าก็เลยก่อให้เกิดเสียงเสือออกมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าออกมาได้ยังไงค่ะพี่แจ๊คคือมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากแต่เรายืนยันว่าเราได้ยินจริงใช่ค่ะเราได้ยินจากข้างนอกแต่ข้างในเขาได้ยินเต็ม2รูหูเลยค่ะ3คนครับนะฮะแต่ผ่านเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณแพรวเล่ามาได้อาม่าก็เลิกเป็นร่างทรงใช่ค่ะคือพักเลยเพราะว่าร่างกายไม่ไหวเพราะว่าทุกครั้งที่มีการทรงอะค่ะเท่าที่อาม่าบอกนะคะว่าจะเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเจ็บป่วยถ้าทรงก็คือเหมือนแบบว่าร่างกายก็จะเจ็บป่วยไปด้วยอะค่ะอ่ะโอเคเราก็อยู่ที่ความเชื่อใครความเชื่อมันนะผมเคยบอกไปแล้วว่าเรื่องของร่างทรงองค์เจ้าทรงผีทรงเทพใดๆก็แล้วแต่เรื่องนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่จริงๆค่ะพี่แจ๊คนะฮะคือถ้าเราจะทรงในบ้านเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันเนี้ยไม่มีใครว่าอะไรเลยและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่มีใครว่าอะไรเลยใช่ถูกไหมใช่ค่ะเออนะครับส่วนมากที่มันจะมีปัญหาคือที่เราเคยเห็นในข่าวอะใช่ครับพี่แจ๊คเออนะครับเรื่องพวกนี้นะมันพูดยากพูดยากจริงๆนะพี่แจ๊คตอนที่เวลาที่คนเข้ามาเราจะไม่ค่อยไปยุ่งหรือเราจะอยู่แต่ในซอกแคบของเราค่ะที่ตู้กันอยู่ในซอกหลูของเราใช่ค่ะพี่แจ๊คคือได้แต่ฟังแล้วก็ไม่เคยลบหลู่นะคะก็มีเรียกไปกราบไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบให้พรอวยพรอะไรก็มีประสบความสำเร็จบ้างนะคะพี่แจ๊คแต่เราก็ไม่ได้ลบหลู่คือเคารพในความเขาที่เขาเป็นอาม่าเรามากกว่าครับผมโอเคได้คุณแพรวจะบอกว่าคุณแพรวเป็นคนที่เล่าเรื่องโคตรมันเลยโอ้ขอบคุณมากครับพี่แจ๊คตื่นเต้นอยู่เหมือนกันขอบคุณมากๆที่โทรมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังนะคุณแพรวนะขอบคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว